พอเขาขึ้นมานั่งก็คือเขาบอกโอ้นี่เหมือนมาเฟียฮ่องกงเลยนะข้างบนเนี้ยอะไรคือมันคือแซะแล้วเขาพูดยังไงต่อจำอันนี้จำไม่ได้แล้วพอแซะแบบนี้คือจำได้ไม่รู้แล้วว่าหลังจากนั้นความชุลมุนเกิดขึ้นแล้วเขาขึ้นมาเขาก็บันทึกเทปที่บอกว่าเออก็บันทึกอะไรก็อยากรู้เหมือนกันว่าอะไรพี่มองว่าพี่เนี่ยผิดคือผิดไม่มีปัญหาว่ากันที่ผิดก็รับผิดชอบทุกอย่างพร้อมทุกอย่างไม่หนีไม่อะไรแต่วันนั้นพี่ต้องขอลงจากเพราะว่ามันเริ่มด่ากันแบบโหดแล้วไอ้หน้าตัวเมียไอ้หาเหวมันขนมาหมดแล้วก็คือมันมีอีกคนมาทะเลาะด้วยพี่ก็เลยลงไปคือจะกลับแหละเพราะว่าอยู่ไปมันมีแต่จะเดือดมันมีจะนั่นกันมันเริ่มเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราเริ่มคอนโทรลตัวเองไม่ได้ไปดีกว่าพอไประหว่างทางเขาก็ตามมามึงจะไปไหนมึงมาเคลียร์กับกูนู่นนี่นั่นนะงั้นกูขอโทษมึงขอโทษกูจบไหมเขาบอกว่าไม่จบคนอย่างมึงอ่ะต้องกราบตีนกูไอ้คำเนี้ยที่พี่แบบโหหลุดเลยพี่บอกงั้นกูไปละความมาเนี่ยอาจจะแน่นอนบวกอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่พี่ก็ยอมรับนะว่าสติมันไม่หลุดมันหลุดพอสมควรในเรื่องนี้ก็ต้องขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไปตบหน้าเขาสองครั้งไม่ยังไอ้ตบหน้าสองครั้งนี่เดี๋ยวขอดูหลักฐานก่อนสมมติมันเกิดขึ้นเพราะว่าสองครั้งนี้ไม่ใช่แน่ๆแล้วการตบหน้านี่มันสเกลไหนอ่ะพี่ไม่แน่ใจอ่ะพี่ไม่ใช่ตบหน้า2ครั้งแน่นอนอาจจะผลักเผาหรืออะไรเงี้ยคือพี่ไม่แน่ใจไอ้ทีบเนี่ยมันยังไงมันมีไหมชุลมุนมากเวลาโดดเข้าหากันล็อกคอติมันไปกันได้มันชุลมุนถึงขั้นว่าเราไม่รู้ว่าไปทีบหรือไปโดนหน้าอะไรคือเอางี้คือเขาบอกเขามีหลักฐานแต่เราอะจำไม่ค่อยได้ถ้ามีหลักฐานคือถ้าผมถีบผมตบอะไรอย่างเงี้ยสองครั้งเนี่ยถ้ามันเพราะว่าผมไม่จำไม่ได้แต่ว่าถ้าสองครั้งนี้ผมคิดว่าใช่หรือไม่ใช่สองครั้งแน่นอนเรื่องพวกนี้คือทำลายร่างกายก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าผิดมีหลักฐานทุกอย่างก็ไม่เป็นไรครับยินยอมรับผิดคือจริงๆเรื่องนี้ขอโทษกันตั้งแต่ข้างบนด้วยซ้ำตั้งแต่ไม่ใช่ข้างบนตั้งแต่อยู่ที่เหลือข้างล่างด้วยซ้ำแต่ก็อย่างว่าก็เขาไม่เอาขอโทษเขาจะให้ผมกราบตีนก็เลยมันก็เลยยังหยุดอยู่แค่นี้มันก็เลยกลายไปที่โรงพักไม่รู้ไงว่าหลักฐานที่เขามีคืออย่างไรก็โอเคก็จริงๆเนี่ยขอโทษกันด้วยขอโทษกันแล้วแต่มันไม่จบแจ้งความแล้วเขาก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าเราก็โอเคฮะคือถ้าพี่ผิดก็เอาตามกฎหมายพี่อยู่ใต้กฎหมายอยู่แล้วไม่เป็นไรจะขอโทษก็ไม่ได้มีปัญหาแต่คือที่สุดท้ายนี่คือจะขอโทษก็คือไม่เอาเขาจะให้กราบตีนอันนี้คืออันนี้ก็พี่ก็ไม่ไหวคืออันนี้พี่ไม่อยากคือเรื่องมันถึงตำรวจแล้วเรื่องพวกนี้คือแต่น่าก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะผิดว่าไปตามผิดยินดีรับผิดชอบทุกอย่างแค่นั้นเองแล้วแต่คือถ้ามันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมันก็เป็นบทเรียนที่แบบมึงไปทำไมอยู่ตรงนั้นมึงเสียเวลาไปอยู่ตรงนั้นทำไมมันเกิดขึ้นเรื่องนี้มึงชีวิตมึงงานสำคัญขนาดไหนหรืออะไรอย่างนั้นมากพร้อมรับเอฟเฟกต์ภรรยาก็ด่าเลยนะฮะบอกว่าก็เราก็ต้องขอโทษจริงๆที่ทำเนื้อออกมาภาพออกมาทำร้ายผู้หญิงเนี่ยมันผิดยังไงก็ผิดอยู่แล้วซึ่งก็น้อมรับ